ตั้งแต่ทำงานพี่มองว่าไทยเราจะเป็นประเทศที่รอบที่มีการแก้ไขนโยบายเราใส่เป็นเรื่องของการเงินไหมคะหรือว่าเป็นเรื่องของการทำงานผมไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้เราลงพื้นที่เราเห็นความเดือดร้อนที่น้องประชาชนแล้วผมตั้งมั่นเสมอว่าผมเข้ามาเพื่อการรับผิดชอบแก้ปัญหาน้องประชาชนถ้ายังเล่นการเมืองโดยไม่ทำการเมืองเราต้องทำงานการเมืองทุกรอบเลยอะค่ะก็ต้องขอบคุณในความเป็นใจแต่ตอนนี้ยืนยันใช่ไหมคะว่าไม่กังวลใจอะไรเลยต้องเปลี่ยนตัวอะไรไม่เห็นต้องเปลี่ยนตัวอะไรเราทำงานคนที่จะอธิบายผมว่าต้องพิจารณาตัวเองเดี๋ยวผมสวนกลับบ้างจะนานรอบนี้คิดว่าจะมีเรื่องของคดีเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะมันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทำไมไม่ถามเรื่องความเดือดร้อนที่น้องประชาชนเปิดไมค์ว่าทำไมถึงไม่ถามเรื่องความเดือดร้อนประชาชนถามแต่เรื่องเดิมๆน่าจะนำเสนอเรื่องความเดือดร้อนประชาชนส่วนตัวเราคือเราก็มั่นใจในการทำงานของเราถูกไหมคะที่ถามมันไม่ต้องพูดนะประชาชนทำเองตัวงานเราชัดเจนเราก็ทำได้ชัดขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่เอ๋มากเลยค่ะพี่ต้องถอดหน้ากากด้วยนะไม่ได้ดูหล่อเลยเออต้องสาแบบขนาดนี้แล้วจะหล่อที่จะทำให้จะหล่อที่สุดในพักนะเนี่ยลงทุนมากดูไอ้นี่ค่ะเป็นจุดโปรแกรมให้ทีจับไม่ได้ทั้งนี้แล้วโดนโอ้ได้รับเกียรติเรื่องอะไรเพราะว่าในเวลานี้ผมชนะพี่มุกได้เข้าไปมีส่วนร่วมเพราะนั้นก็เข้าคณะชุดใหญ่ไม่ใช่ว่าไม่มีความคืบหน้าคือมันขึ้นอยู่คณะกรรมการชุดนี้ซึ่งก็มีองค์ประกอบไปด้วยตัวแทนจากกระทรวงแต่เมื่อวานนี้เหมือนที่คุยกับผู้ชุมนุมเรื่องยกเลิกป่ะคะเอ้ยหมายถึงว่าเรื่องชะลอก่อนป่ะที่เขาเข้าใจกันชะลอบางเรื่องชะลอในระหว่างคณะตั้งคณะทำงานกับผังเมืองแค่สองเรื่องก็ชะลอไปแล้วแต่เขาอยากให้เลิกแต่โครงการไม่โครงการมันก็ต้องศึกษาไงเขาเสนอว่าให้ศึกษา SMA นะครับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำเสร็จยุทธศาสตร์ต่างๆก็ต้องกลับมาทบทวนแต่ไม่ได้หมายความว่ายุติโครงการเมื่อวานก็คุยกับพี่น้องประชาชนให้ชัดเจนนะครับเขาเรียกร้องข้ออะไรบ้างเราก็ทำเลยข้อสำคัญคือให้ตั้งคณะอนุกรรมการเข้ามาศึกษาเรื่องนี้เดี๋ยวปีหน้ามาใหม่ปีหน้ามาใหม่พร้อมมาใหม่กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ